แต่ผมเห็นต่างชาติเขานะบริการเขาถูกปลูกฝังกันมาดีหรือไงแม้กระทั่งแบบผมว่าไปญี่ปุ่นเนี่ยฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเติมปั๊มน้ำมันพอจอดรถเอี๊ยดก็จะถามเลยว่าผู้สายญี่ปุ่นก็ได้จับใจความได้ว่าเขาจะถามว่ามีขยะให้ทิ้งไหมโชคจะไปไหนใช้กระจกไหมอะไรเงี้ยแค่เติมน้ำมันไปจ่ายค่าทางด่วนเขาเนี่ยขอบคุณซีเมนเซ่อะไรเขาจะขอบคุณเขาจะแบบว่ามีการบริการที่แบบว่านอกเหนือจากคนไทยที่เราจะเป็นอยู่เมืองไทยเราขาดตรงนี้มากเลยจริงๆผมเห็นด้วยกับคุณจิ้มครึ่งคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะอ่อนน้อมแล้วเวลาเขาจะลากันเนี่ยเดโมริกาโตก็จะมาอะไรกันซะยูตาลาแล้วก็จะถอยไปเรื่อยนะแล้วก็จะโตจะไม่ก็ได้จะได้นี่จะมีเหวว่าตายไปนานแล้วเนี่ยว่าอุ้ยอยู่กันอย่างจนกว่าจะรับสายตาคนไทยไม่ค่อย